สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัฒนะมาแน่นะคะแล้วก็อยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะเอ๊ค่ะครับมีนครับนะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ชายกำยำถูกต้องนะคะมารับรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆนานาเกี่ยวกับของคุณผู้ชายดีกว่าเนาะใช่แล้วนะคะมันจริงๆแล้วเอ๊เคยคิดว่าผู้หญิงเนี่ยเกิดเป็นผู้หญิงในซับซ้อนแล้วผู้ชายนี่ก็มีเรื่องซับซ้อนเช่นกันใช่แล้วมันเป็นปัญหาหนักเลยนะเอ๊ใช่แล้วช่วงต้นรายการแบบนี้ครับในช่วงของเปิดผ้าคุยกันเราจะมาเปิดกันอีกแล้วเปิดทุกเรื่องราวสำหรับปัญหาที่คุณผู้ชายเป็นอยู่แล้วบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเราป่วยหรือเปล่าใช่แล้วเราต้องดูแลตัวเองยังไงเราจะเตือนตัวเองยังไงวันนี้น้องเอ๊มีอะไรมาฝากกันครับแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอกอาการนะคะเกี่ยวกับคนที่ป่วยเป็นเกี่ยวกับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยฉันเริ่มเสื่อมแล้วนะจริงป่ะเออบางทีแบบไม่ใช่ไปหรือป่ะไม่ใช่ไปทางนู้นแล้วแต่สมองเสื่อมแล้วแน่นอนเอาดูดีกว่านะคะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างหนึ่งเลยไม่สามารถแข็งตัวได้ตลอดการมีเพศสัมพันธ์จริงๆแล้วเรื่องของการไม่แข็งตัวเนี่ยมันก็พูดยากนะออมันก็ขึ้นอยู่กับภาวะหลายๆเรื่องราวเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้สึกว่าในขณะเราร่วมเพศไปแล้วเนี่ยทำไมเดี๋ยวเราแข็งเราไม่แข็งเราแข็งเราไม่แข็งอารมณ์ขึ้นอารมณ์ไม่ขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยคิดก่อนแล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มมีสัญญาณอะไรเตือนละใช่อันนี้ข้อที่หนึ่งละใช่นะคะข้อถัดมาเลยค่ะพี่ยีนอวัยวะเพศเนี่ยไม่แข็งตัวเต็มที่อาจจะแข็งแต่ก็ยังแบบลุ่มๆดอนๆอ่ะทำไมถนัดเรื่องพวกอย่างนี้ฉันเฉาะมาแล้วไงว่าจริงๆฉันเป็นตุ๊ดจริงป่ะบ้าหรอก็มีบ้างแหมนะคะโอเคก็จับมาบ้างใช่ไหมจับเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนเล่าให้ฟังโอเคนะคะโยนกันไปเออข้อถัดมาเลยค่ะไม่สามารถแข็งตัวได้เลยโอ้อันนี้น่ากลัวนะคะค่อนข้างสะพรึงกลัวแหละอันนี้ต้องรู้แล้วว่าเป็นปัญหาหนักแล้วล่ะและปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับการที่มีครอบครัวถ้าเราพูดไป3เรื่องราวตรงนั้นแล้วเนี่ยคุณอยู่ในหลักเกณฑ์3เรื่องราวตรงนั้นต้องพึงระมัดระวังแล้วว่าเราอาจจะเข้าไปสู่กระบวนการของปัญหาทางเพศได้เลยถูกต้องนะคะมันอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาก็ได้เนาะใช่แล้วนะคะอีก1เรื่องเลยค่ะก็คือหากคุณมีอาการดังกล่าวเนี่ยเกิน2เดือนควรจะไปหาคุณแพทย์ได้แล้วนะคะจริงๆค่ะ2อาทิตย์เนี่ยก็เครียดแล้วผู้ชายทุกคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าน้องของเราเริ่มไม่ทำงานปฏิกิริยาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจแล้วถูกต้องแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนมากค่ะมันมีทั้งระดับคือแบบว่าอาการน้อยอาการเป็นน้อยเป็นมากเป็นแบบรุนแรงนะคะมันแบ่งได้เป็นแบบว่า3ระดับเลยนะเหมือนมะเร็งเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวกลายอาจจะกลายเป็นแบบเฮ้ยไม่ได้ใช้งานแกเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่านั่นไม่รู้แหละถ้าเกิดว่านานๆมันอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมเรื่องราวตรงนี้ถูกต้องเพราะว่าเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ผู้ชายนะครับเรื่องของโรคมะเร็งที่ต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นทุกๆปีเลยใช่แล้วเขาบอกว่ามันมีทางออกซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยทางออกตรงนี้สามารถแก้ปัญหาเรื่องราวที่เราได้พูดคุยไปช่วงต้นรายการแบบนี้ได้เป็นอย่างดีเลยจริงอ่ะอยากรู้ป่ะอ้าวอยากรู้สิไม่บอกอ้าวมาแน่ๆนะมาแน่ๆช่วงหน้าเข้ามาหน้าเข้ามาวัฒนะเข้ามาแน่เอาเหรอเออนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูดีกว่าว่าวัฒนะเข้ามาหรือเปล่าค่ะสักครู่เดี๋ยวครับค่ะวัฒนะมาแน่ครับผมวัฒนะมาแน่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 ครับวัฒนะมาแน่เยี่ยมจริงๆวัฒนะเด้อวัฒนะวัฒนะเด้อวัฒนะเรื่องลั่นลั่นลามีปัญหาซอยใดเรื่องสู้บ่สู้บ่ได้ขึ้นอยู่กับใจมีปัญหาน้องตายใส่วัฒนะความเขานั้นมันดีอีหลีตั้งแต่ใส่ครับเรากลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการครับในช่วงของวัฒนะชะปัญหาครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับ
เรามีแขกรับเชิญที่จะเข้ามาพูดคุยกันเรื่องราวของเพศเนี่ยนะน้องเอเหมือนเดิมว่าจริงๆแล้วปัญหาของผู้ชายเนี่ยมันมีทางออกเยอะแล้วเขาไปเจอประตูสู่สวงสวรรค์อย่างไรทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปนะครับผมขอต้อนรับคุณสอนชัยเรืองแสนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่คุณว่าอย่างไรจ้ามาอย่างนี้เลยนะเขาแข็งแรงแล้วไงเขาเราสังเกตแบบเขาเอียงนะเขาเอียงแบบว่าของเขามาเนี่ยขันลื่นแล้วนะเรายังนึกว่าเกียร์กระปุกไม่เป็นไรครับเป็นธรรมชาติพี่อีกเท่าไหร่ครับปีนี้ย่าง35แล้วฮะย่าง35แล้วทำอาชีพอะไรครับพนักงานบริษัทครับพนักงานบริษัทดูพี่เขาไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวกับปัญหาเลยสังเกตป่ะครับดูเขาแบบกำยำเนาะเป็นผู้ชายบึกบึนนะใช่ครับพี่เอ็มชอบครับก็เหมือนเดิมเอ็มไม่เลือกฉายาเขาไม่เลือกเพราะเลือกไม่ได้โอเคทีนี้เรื่องราวที่เป็นปัญหาแล้วเราเจออยู่ก่อนหน้านี้นะครับที่มาเจอประตูสู่สวงสว่างแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปเนี่ยเราเป็นอะไรครับเป็นแบบว่าผมพักผ่อนไม่เพียงพอพี่เข้ากะกลางคืนใช่ไหมฮะพอแฟนอยากมีกิจกรรมที่ต้องการมีแต่ว่าผมก็ตอบสนองเขาไม่ได้เพราะว่าเพียแบบว่าแฟนอยากโดนแต่เราแบบว่าไม่โดนไม่ได้เพราะเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงแบบต้องการเยอะขนาดนั้นพี่ไม่เข้าใจมันไม่ได้ต้องการเยอะหรอกบางทีมันอาจจะเป็นช่วงไงช่วงแบบว่าบางทีเขาอาจจะไปดูหนังเลิกหนังแบบว่าหนังโรแมนติกมาก็อยากลองแบบกุ๊ก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 กับแฟนบ้างเออถามความรู้สึกเลยนะในฐานะเป็นผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดมาสะกิดแล้วเราไม่ตอบสนองเนี่ยผู้หญิงรู้สึกไงหงุดหงิดดิโกรธนะเกามาก็เกาแต่ก็เกาไม่ได้แล้วกลายเป็นความหงุดหงิดมากกว่าแล้วก็เริ่มมาลงที่ผู้ชายแล้วก็เริ่มไปนั่งคิดแล้วไม่ทำการบ้านไปนอนกับใครมาเบื่อฉันแล้วหรือเปล่าฉันมันเก่าแล้วฉันไม่มีอะไรเดิมๆแล้วหรือเปล่าปัญหาที่เราคุยกันเนี่ยแฟนพี่เป็นเลยพี่เป๊ะเลยเราไม่ใช่หมอดูกันนะแต่ว่ามันเป็นปัญหาลูกแตกอะแล้วคนเจอกันเยอะคล้ายๆว่าแฟนนี่จะหาเรื่องมาทะเลาะตลอดเพราะว่าเราตอบสนองเขาไม่ได้นั่นคือปัญหาที่เราไม่สามารถตอบสนองแฟนได้แล้วปัญหาที่เราเป็นอยู่ในร่างกายของเราอ่ะที่ทำไมเราถึงตอบปัญหาแฟนเราไม่ได้ตรงนั้นแล้วก็เป็นปัญหาที่หนึ่งเราจะพักผ่อนน้อยนะครับแล้วก็เครียดกับเรื่องของงานด้วยตัวนั้นแล้วปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้องของเรามันเป็นยังไงบ้างครับพี่มันไม่ค่อยสู้ครับพี่บอกตรงเพราะนั้นมันอยากจะสู้แต่ว่ามันคล้ายๆถ้ามวยมันก็ไม่สุดแขนมันอยู่ที่ประมาณ60นี่พอมวยขึ้นเวทีใช่ไหมมัน 60% มันก็สู้คู่ต่อสู้ไม่ไหวก็เหมือนว่าสู้แฟนเราไม่ไหวอ๋อแสดงว่าพี่ก็แพ้แฟนตลอดเลยแพ้จะแพ้แล้วแสดงว่าแฟนคุณพี่เนี่ยอึดนะคือแบบว่าอึดกำยำมากกว่าไม่ได้หรอกว่าเป็นผู้ชายเสียศักดิ์ศรีแย่เลยก็นี่ไงมันถึงเป็นปัญหาไงเพราะพี่เขาไปเจอวัฒนะมาแน่ไงนั่นไงเพราะวัฒนะนี่เขาไม่ธรรมดานะครับเขาเคลียร์ได้ทุกเรื่องหมดนะเอมีเงินใช้ปะล่ะวัฒนะเขาช่วยได้นะจริงเหรออุ้ยเขาปล่อยเงินกู้อยู่ว่าเล่นพูดเล่นไปกู้บ้างเขาช่วยในเรื่องราวของเพศแล้วก็เพศตรงนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราดูแล้วก็เราใช้แล้วเราก็ทำเราดีเนี่ยมันสร้างรายได้ได้ด้วยเดี๋ยวค่อยบอกคราวหลังแน่นอนทีนี้กลับมาที่เรื่องของคุณพี่ก่อนว่าพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไปปรึกษาแพทย์หรือว่าไปพบแพทย์ยังไงบ้างหรือเปล่าฮะเกี่ยวว่าเราเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราอายุเราแค่30กว่าแต่เราสู้แฟนไม่ได้แล้วอ่ะหมอก็แนะนำให้ทานอาหารครบ5หมู่แล้วก็ออกกำลังกายบ้างปัญหาโรคแตกทุกคนพูดอย่างเงี้ยถูกป่ะแล้วทำไหมทำแต่มันก็ไม่ได้ผลดังใจคิดเท่าไหร่ครับแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเราเริ่มมีอายุขึ้นเริ่มเสื่อมโดยที่เราไม่รู้ตัวนะตามอายุที่เขาบอกว่าให้ผู้ชายกินหอยนางรมเยอะๆอ่ะอันนี้ช่วยได้ปะหอยนางรมช่วยได้เพราะหอยนางรมเนี่ยจะไปช่วยบำรุงอวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยทำให้มีการยืดหยุ่นออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะมีความกระปี้กระเป๋าแต่กินมากไปก็เกิดคอเลสเตอรอลในร่างกายสูงคือมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษไงซึ่งจริงแล้วเนี่ยผู้ชายทุกคนอยากมีบอดี้ที่ดีอยากที่จะแบบได้นานๆนะทุกคนอยากมีหมดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าผู้ชายเนี่ยก็ต้องละเอียดอ่อนด้วยในการที่จะเลือกอะไรมาดูแลตัวเองถูกปะคือแบบไม่ใช่แบบคือบางคนอาจจะมองว่าผู้ชายเนี่ยเขาเอาอะไรมาให้กินก็กินอะไรก็ได้เคยไหมเคยว่าโอเคพอปัญหาแบบนี้เราไปเจอคุณหมอคุณหมอออกกำลังกายตลอดเวลากินอาหารครบ5หมู่เราไม่ได้ผลเนี่ยพี่เคยไปลองไอ้พวกแปลกๆมามันจะมีพวกยาชายาทาหรือยากินอะไรไอ้จิ้งเหลนจิ้งจกอะไรเงี้ยเคยใช้ไหมเคยโดดไปล้มอะไรเงี้ยยาดองอ่ะเคยไปกินโดดไปล้มเหรอครับพี่เห็นไหมเดี๋ยวพี่ไปกินกับเขาเหรออ้าวแน่นอนเพราะคนละเป๊กมันเป็นอะไรที่หาง่ายพี่คือแล้วมันเป็นยังไงกินเข้าไปเป็นสมุนไพรใช่ป่ะมันก็ทำให้เรามันร้อนๆเนาะร้อนแล้วหน้าเราก็แดงแล้วมีกำลังตอนนั้นเลยนะประมาณ10นาทีก็เริ่มแต่ว่าถ้ามันหมดฤทธิ์มาแล้วก็เพียเป็นอาทิตย์เลยเหนื่อยไงมันจะมีผลตามมาฉันเคยรับประทาน
คอนเซ็ปต์ผู้ชายไม่ใช่แล้วใช่ก็ไม่รู้ว่าอะไรมาโดดเหมือนกันแต่อยากรู้ว่ามันมีอาการยังไงไงก็ลองไปเอ้ยเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรแต่ก็กินแต่มันก็ร้อนๆเผาๆแล้วมันรู้สึกเพลียได้ไม่ที่พี่เข้าใจเนี่ยเขาฉายาคือเอไม่เลือกคิดว่าไม่เลือกผู้ชายเอไม่เลือกทุกอย่างในโลกนี้แต่เอเลือกวัฒนะนะฮะเอเลือกวัฒนะนะให้ผู้ชายเอใช้วิเจ้าของแบบเขาหน้าตาดีมากเลยนะโอ้หน้าดีระวังนะแกแค่ก็เล็งอยู่ทีนี้เรื่องราวของตัวคุณพี่เองเนี่ยพอเริ่มรู้ว่าปัญหาเราเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วหาทางออกแล้วเนี่ยแล้วเรามาเจอได้ไงครับประตูสวรรค์ตรงเนี้ยก็เพื่อนขับรถแท็กซี่อยู่นะครับก็สนิทกันเขาก็โทรมาหาเป็นไงบ้างทำกันบ้านบ้างไหมพวกนี้ผมก็บอกว่าทำได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรไม่อยากจะทำหรอกเมียก็หาเรื่องที่จะทะเลาะไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่ามีอะไรผลิตภัณฑ์คุณภาพมาแนะนำลองดูไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาว่าไงบ้างผมก็เชื่อเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็คบกันนานนะครับก็เชื่อใจกันครับเพราะว่าได้ผลแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรแล้วก็บำรุงร่างกายลองกินดูนะครับประมาณไม่ถึงอาทิตย์พี่เป็นยังไงฮะร่างกายมันกระปี้กระเป๋าจาก60มันก็เพิ่มมาเป็น100แบบคล้ายๆเร็วขนาดนั้นเลยเหรอฮะคือหมายถึงอารมณ์ทางเพศใช่มั้ยคะปกติผมว่าไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ด้วยอ๋อก็เลยทำให้โอเคนะสมดุลร่างกายผมมันปรับเร็วปรับเร็วเออๆแล้วไอ้ที่60มันปึ๊ดมาเป็น 100% เนี่ยใช้เวลาสั้นมากเลยเหรอผมประมาณอาทิตย์เดียวตอนที่มีอารมณ์ทำกิจกรรมกับแฟนใช่มั้ยครับก็ประมาณผมไม่ถึง30นาที15นาทีก็อย่างนั้นคือรับประทานเข้าไปแล้ว15นาทีปั๊บปั๊บฝนตกเลยกายร่างเป็นมนุษย์หมาคือเป็นคนแบบว่าจินตนาการอะไรแบบคล้ายๆแบบล้ำเลิศพี่ที่เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขามาเอเว็บไซต์เขามีเว็บไซต์ท่านผู้ชมครับเข้าไปดูเว็บไซต์ได้ซึ่งเราขึ้นข้างล่างให้นะครับซึ่งอันนี้จะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของวัฒนาเอมันเป็นสมุนไพร 100% แล้วมันไม่ใช่เป็นยากระตุ้นกินเข้าไปแล้วไม่ใช่ปึ้งแล้วบอกเลยว่าต้องนี้แต่ตัวนี้เนี่ยกินเข้าไปแล้วเป็นการปรับสมดุลของร่างกายเราพอปรับสมดุลเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ๊อยากจะมีเอก็มีตรงนั้นนะตัวนี้ไม่ได้ออกฤทธิ์แบบนั้นถูกป่ะฮะใช่ครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะไปออกฤทธิ์ในขณะที่คุณเริ่มจินตนาการคุณเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันนู่นนี่นั่นปุ๊บเนี่ยมันถึงได้ออกฤทธิ์ตรงนั้นฉันมันปลอดภัยใช่ใช่คือจะออกอาการก็ต่อเมื่อคุณอยากจะฟิชเชอริงนะคะขึ้นอยู่กับว่าจะจังหวะไหนล็อกหรือว่าจะเป็นแบบแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วมันทำให้มีถี่เยอะขึ้นมาต่อถึงสัปดาห์ปกติผมสัปดาห์หนึ่งนะพูดไม่อายนะครับแบบผู้ชายนะฮะก็ประมาณสักตอนนี้ก็ตอนเมื่อก่อนที่กินยาก็อาทิตย์ละ2ครั้งก็ยากเลยแต่พอทานยาตรงนี้แล้วก็พร้อมที่จะมีทุกวันแต่ก็ต้องดูแฟนเราด้วยว่าแฟนเราพร้อมหรือเปล่าแต่ว่าผมจะพร้อมทุกเวลาเลยแต่หนูอยากรู้ว่ามันทำให้แบบมันอึดขึ้นไหมคะมันนานไหมพอเราจะแบบสำเร็จ อยากรู้ว่าเอ้ยมันเพิ่ มความอึดให้เราด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบว่าไม่ยับหมายถึงว่าควบคุมโทษทีนะครับเอาตรงเลยพี่เอาไปเลยควบคุมไปการหลังเออตามใจเราเออเออว่ะทำไมฉันรู้เยอะจังเรื่องเพศชายเนี่ยเออว่ะเจริญเย็นนะแกเออพี่ต้องพิจารณาศึกษาเยอะไปหรือเปล่าเราเนี่ยขอโทษนะคะคุณแม่อ๋อมีแม่ด้วยเหรออ๋อมีอ๋อโอเคครับต่อครับครับมันทำให้เราควบคุมการหลังได้นะครับค่ะแล้วก็เวลาเราเสร็จจากภารกิจตรงนี้ก็ไม่ทำให้เราเพลียก็เหมือนว่าเราแบบคล้ายๆว่าหลังออกไปแล้วก็มีอะไรมาเติมเต็มเราแล้วก็ร่างกายแล้วก็คือมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสุขภาพด้วยเนาะพอรับประทานเข้าไปเนี่ยมันฟื้นฟูสุขภาพปรับสมดุลแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ากับยามแข็งแรงขึ้นแล้วมันเด็ดกว่านั้นคือทำไมครับต้องสองท่านเพราะว่าตัววัฒนะตัวนี้ท่านผู้ชมครับในหนึ่งกล่องมี6เม็ดคุณทานเพียงแค่เม็ดเดียวแล้วมันอยู่ได้5วันผมก็รู้เหมือนกันว่าไอ้อยู่5วันเนี่ยตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่5เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไหมเรามีผู้รู้มาบอกเราเอาจริงเหรออยากรู้ป่ะอยากรู้ดิไปฟังกันประเภทอาหารเสริมหรือสมุนไพรนะฮะบางประเภทอาจจะอยู่ได้นานมากกว่า5วันถึง7วันถ้าเรานำมาใช้ให้ถูกวิธีและนำมาใช้ประโยชน์กับมันนะสูงสุดถ้าเราทานยาแล้วทานทุกวันแน่นอนครับผลเสียแน่นอนแต่ถ้าทานอาหารเสริมกินทุกวันกินจำนวนมากๆก็มีผลเสียแน่นอนถ้าเกินอย.ที่กำหนดแล้วนี่ครับนะส่วนใหญ่จะส่งผลร้ายต่อร่างกายแต่ถ้าเราทานอาหารเสริมอย่างกรณีที่
ยิ่งทานน้อยและให้ผลยาวนานนะครับแล้วคุณมีทานไปแล้วสุขภาพแข็งแรงยาวนานเท่ากับคุณทานสมุนไพรที่น้อยมากนั่นคือความปลอดภัยย่อมดีกว่าที่คุณต้องทานทุกวันอาหารเสริมและสมุนไพรหลายตัวนะครับเรานำมาเพื่อเสริมสุขภาพปรับสมดุลของร่างกายไม่ใช่นำมากระตุ้นหรือมาเร่งร่างกายให้ทำงานตามยาหรือตัวเร่งหรือตัวกระตุ้นนั้นๆฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ผิดวิธีนะครับนำมาใช้เป็นตัวกระตุ้นกินปริมาณมากๆมันเข้าข่ายยาแล้วครับมีผลเสียแน่นอนครับอารมณ์ทางเพศไม่ใช่เจาะจงที่ยาเพื่อกระตุ้นเพียงอย่างเดียวมันต้องปรับสมดุลของร่างกายด้วยมันถึงจะถูกต้องเมื่อร่างกายสมดุลนะฮะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกินบ่อยๆหรือกินรีบๆกินเยอะๆนะฮะแล้วมาบอกว่าวันนี้กิน1เม็ดพรุ่งนี้กิน2เม็ดมะรืนกิน3เม็ดถ้ามันดีกิน4เม็ดเลยอย่าทำอย่างนั้นครับผลเสียจะมีมากกว่าผลดีฉะนั้นอาหารเสริมถ้าใช้ถูกวิธีจะให้คุณอนันต์เลยครับเป็นไงประหยัดเวลาถูกป่ะใช่คือไอ้เวลาที่จะต้องไปกินทุกวันน่ะไม่ต้องเรามานั่งคิดดีกว่าตัวเองอาจารย์พูดสุขดีไหมใช่ไหมตัวเองมีการนัดวันกันไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่มีการนัดวันแล้วแต่ว่าสมมติผมจะเอาใจแฟนครับถ้าแฟนผมต้องการเมื่อไหร่ผมก็สนองให้เขาเรียกว่าสนองนี้ทันทีที่ไม่ขัดใจเลยนะคะแล้วชีวิตรักเนี่ยสมบูรณ์สุขขึ้นไหมคะก็มีลูกคนหนึ่งครับมีลูกหนึ่งคนหลังจากกินวัฒนะไปมีลูกเลยเหรอไม่ครับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอ๋อมีอยู่แล้วแล้วก็พอหลังจากมีรูปไปก็ไม่ค่อยได้มีการฟิชเชอริ่งกันเท่าไหร่นะพอหลังจากกินเข้าไปแล้วเนี่ยฟิชเชอริ่งกันหนักมากเลยครับนะครับก็อยากจะมีอีกคนนึงอ๋อครับเพราะว่ามาแน่นะมันเป็นการเพิ่มอสุจิไงใช่ครับการแข่งตัวใช่พี่เคยเอามาเล่นนะเอ๊ะให้มันวิ่งแข่งกันนะจริงเหรอโอเคพี่สู้มันไม่ได้นะเลี้ยงเหมือนเลี้ยงหนูมันเตอร์เลยนะมองภาพออกใช่ไหมเออนึกภาพออกแล้วก็เรื่องเลี้ยงให้อาหารน่าสุจิไม่ใช่จริงๆมันเป็นเมนูทุกส่วนท่านผู้ชมก็บอกว่าวัฒนะเนี่ยเหมือนกับว่ารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยคือเป็นสมุนไพร 100% เนี่ยมันมีความปลอดภัยสูงอยู่แล้วและที่สำคัญคือมีอย.รองรับด้วยนะครับแล้วเป็นการแก้ปัญหาได้ในวงกว้างจริงๆเพราะว่าเรื่องผู้ชายนะภายในเอไม่ได้เป็นไม่รู้ว่ามันมีเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากปัจจุบันนี้ก็สูงมากตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีการปรับโฮอร์โมนของร่างกายแล้วล่าสุดมาได้ข่าวว่าเปลี่ยนเตียงนะเปลี่ยนเตียงที่บ้านเพราะที่บ้านเตียงหักเตียงหักจากเตียงไม้ไงแกแบบคือเตียงหักไม่ใช่รักร้าวไม่ใช่แค่แสดงคอนเสิร์ตกันแสดงคอนเสิร์ตบ่อยก็จากเมื่อก่อนเล่นจังหวะแจ๊สไงหลังจากกินปุ๊บล็อกตลอดเลยยันล็อกอย่างเดียวก็ดีมันเป็นความสุขในจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการที่มีเพศสัมพันธ์กันบ่อยๆนะครับกับแฟนเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความรักให้กับครอบครัวครอบครัวด้วยสำคัญมากเลยนะคุณอย่าปล่อยเลยให้มันจืดจางนะคะสำหรับคู่รักที่อยู่กันมาแบบอิ่มตัวเนาะต้องหมั่นเติมเต็มเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องใส่ใจนะผู้ชายต้องหันมาใส่ใจให้มากขึ้นนะนอกจากเรื่องของโรคอื่นๆเนี่ยที่เรามีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเรามีโรคอื่นๆมั้ยเบาหวานความดันอะไรพวกอย่างเงี้ยก่อนนี้ผมจะเป็นรู้สึกเป็นความดันนี่ความดันทุรังสูงโรคแกงนั่นน่ะคล้ายๆว่าถ้าพักผ่อนเพียงพอก็จะแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทานอัธนะก็ร่างกายเขาปรับสมดุลขึ้นมาก็คือจะไม่เหนื่อยจะไม่แน่นหน้าอกเหมือนเดิมสมดุลขึ้นมาทันทีเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากตัวสมุนไพรไทยท่านผู้ชมครับในนี้เนี่ยมีมากหลายชนิดเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วข้างกล่องเนี่ยจะมีรายละเอียดบอกหมดหรือเข้าไปที่เว็บไซต์อย่างที่บอกหรือจะมีคอลเซ็นเตอร์ขึ้นให้ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วสรรพคุณเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยตัวนี้เขาเป็นการปรับสมดุลของร่างกายอยู่แล้วเราไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องเพศอย่างเดียวเขาช่วยไปแก้ปัญหาจุดต่างๆของร่างกายเราที่เป็นอยู่ใช่ครับไตไส้พุงกลางก็จะพร้อมที่จะผลิตจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยฮอร์โมนข้างในมันเริ่มเปลี่ยนไงแต่บางทีเราอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้ว่านี่มันจะต้องเปลี่ยนไปในทิศทางไหนจุดหนึ่งที่เราเป็นอยู่ในเรื่องราวของปัญหาเรื่องของการมีบุตรหรือว่าเรื่องราวของเพศเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วอะไรที่มันส่งผลกับเราแล้วใช่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าร่างกายเราเฟิร์มขึ้นเราดีขึ้นอันดับแรกก็คือเมื่อก่อนรอยตีนกาเยอะแต่พอทานวัฒนะก็เริ่มจางแล้วก็หน้าก็เริ่มบวมขึ้นมาเริ่มคล้ายๆมีน้ำมีนวลขึ้นมาเมื่อก่อนหน้ากรอบเนี่ย
คนนี้เขาก็ตอบฉีดโบท็อกมันเนี่ยหน้าออกมันสลับเอาตอบอย่างพวกเราต้องพยายามไปทำให้มันเล็กลงเนาะแบบอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้สมุนไพรช่วยทำให้ร่างกายมันเฟิร์มแต่ว่าคือดูแบบดูเปล่งปลั่งนะผิวพรรณอะไรเงี้ยด้วยนะคะใช่แล้วคือถ้าเกิดข้างในดีเนาะแล้วข้างในเนี่ยแล้วแพ็กเกจจิ้งเขาดีมากเมื่อกี้พี่แกะอนุญาตเราจะไปแกะดูมาแม่พี่แกะมาดูก่อนเข้ารายการไงก็เลยเปิดมาเนี่ยไม่ได้ดูก็คือว่าเขาแพ็กจริงดีมากอ่ะคือมีฟอยล์มีอะไรแล้วก็ปลอดภัยมีกันชื้นอยู่ข้างในด้วยนะเอ้จริงๆแล้วเอ้ควรจะเอาไปใส่ไว้ในร่างกายนะเอ้มันมีกันชื้นฮะเอ้ชื้นมากมันมีกันชื้นอยู่ในนี้ด้วยในห่อของมันแล้วก็เนี่ยเขาจะแพ็คเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับจะมีอยู่6เม็ดด้วยกันแล้วก็รับประทานได้ถ้าเกิดเราเทียบแล้วสมมติว่า5วัน6 5 30ก็คือเดือนนึงครับแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย990บาทพี่เอ้990 6เม็ด6 5 306 5 30ก็ตกเดือนนึงเดือนนึงมีสัก50ครั้งโอ้โหหายมาต่อครั้งโคตรมันเลยนะพี่เนาะแล้วก็แล้วมันโคตรมันด้วยเหรอครับไม่ถึงว่ามันในอารมณ์ในการกินไงไอ้คิดอะไรเนี่ยมันก็คิดลึกก็คือไม่กระทบรายได้เราคือเราสามารถที่จะซื้อมาได้ตลอดคือสามารถทานได้กับทุกชนชั้นถูกมั้ยล่ะทุกชนชั้นสามารถรับประทานได้วัฒนะได้แล้ววัฒนะจะมาหาคุณแน่ๆเพราะตอนนี้เข้ามาแน่จริงๆมาแน่จริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้เรื่องราวของคุณพี่สอนชัยนะคะเรืองแสงที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงนะตรงนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับไว้คราวหน้ามาอีกนะใช่แล้วมาพร้อมวัฒนะคราวหน้าอาจจะมากับลูกอีก2คนไงมาลูกมาด้วยเพราะมาแน่ๆแล้วไม่มาลูกมาด้วยแล้วให้ลูกกินด้วยได้ได้นะคะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายท่านไหนนะคะอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวสมรรถภาพหรือว่าร่างกายของคุณผู้ชายนะคะติดตามวัฒนามาแน่เดี๋ยวเราสองคนจะมาบอกแน่ๆค่ะส่วนวันนี้ก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับเสื้อผ้าสวยๆงามๆถูกต้องครับขอบคุณผู้ชายนะคะเจ้าร้านอันซางช็อปนะคะชั้นจีอยู่เนียนมอค่ะแล้วก็เสื้อผ้าผู้หญิงสวยๆนะคะจากร้านเมสโมเซลนะคะชั้นจีอยู่เนียนมอเช่นกันถ้าเกิดว่าใครสนใจเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้เรามีเบอร์โทรติดต่อร้านทั้งสองร้านให้ข้างล่างนี้เลยอ่ะก็ไปทางนู้นได้เลยไปได้เลยไปช้อปปิ้งได้เลยช้อปเผื่อเราด้วยละกันสำหรับวันนี้เรา3คนคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับวัฒนะมาแน่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวัฒนะมาแน่ลันลันลามีปัญหาซอยใดก็สู้บ่สู้บ่ได้ขึ้นอยู่กับใจมีปัญหาน้องตายใส่วัฒนา